สวัสดีครับผมเดชาคำลาดนะครับหรือเจ้าของร้านเดชาช็อปชลบุรีนะครับผมรถที่ใช้อยู่เป็น All New D-Max 2012นะครับแปลงหน้าเป็นบูพาวเวอร์2018ครับผมมีเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินนะครับเดิมทีเป็นสีขาวครับผมเริ่มจากโฉมหน้านะครับเปลี่ยนไฟหน้ากระจังหน้าแล้วก็กันชนนะครับเป็นบูพาวเวอร์2018นะครับได้เปลี่ยนคาร์บอนนะครับแก้มประตูแล้วก็แคปนะครับเป็นงานหุ้มนะครับของมอนซ่านะครับฝาโปร่งเป็นงานเพียวครับผมส่วนช่วงล่างเป็นของเมนโซล่านะครับสเต็ป2นะครับมีเออาร์มโช๊คเป็นของเลดแท็กนะครับ4ต้นนะครับแหนบเหลือ2แผ่นนะครับก็โหลดใช้เป็น3นิ้วนะครับระยะโหลดของรถคันนี้เป็นหน้า2หลัง5นะครับเซตช่วงล่างใหม่ที่ร้านเดชาช็อปนะครับวันนี้ได้เอาล้อเลนโซ่ D1SZ นะครับมาทดสอบเป็นขอบ18หน้า9ครึ่งหลัง10ครึ่งนะครับออฟเซตข้างหน้าบวก5ข้างหลังบวก13นะครับรัดได้ยาง Hero Deck 275 40ทั้ง4เส้นนะครับเป็นล้อ5ก้าน5รู114นะครับเมื่อเทียบกับ D1SF ล้อตัวนี้รู้สึกถึงความดุดันกว่านะครับสายซิ่งที่ชอบล้อแนวนี้นะครับล้อยืดๆนะครับอะแดปเตอร์หน้า1นิ้วหลัง1นิ้วนะครับสไตล์นี้ได้เลยนะครับถึงไม่ใส่ก็ยังยืดอยู่ดีนะครับส่วนห้องผู้โดยสารจะมีดิฟฟี่6ตัวนะครับแล้วก็ ZD 1ตัวพวงมาลัยนาดี้คอพับนะครับมีวัดบูทออโตมิเตอร์1ตัวนะครับแล้วก็บ็อกเทอร์กี้1คู่ชัมเคของไอรอนบาร์1ชุดนะครับปกติผมซื้อล้อเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางก็จะมาหาเฮียตีนี่แหละครับแวะมาใช้บริการได้นะครับราคาไม่แพงนะครับผมเฮียตีล้อโตนะครับอยู่ชลบุรีฮะเรามี3สาขาให้บริการเรื่องล้อแม็กยางรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วผลิตภัณฑ์ตกแต่งรถทุกชนิดเราพร้อมแล้วนะครับสำหรับล้อตัวใหม่ของ Lenso D1SZ เป็น5รูที่ใส่ Revo Edition นะครับที่เต็มซุ้มพอดีเลยฮะออฟเซ็ตสวยงามมากหรือจะมาแปลงดุมใส่รถ6รูก็ดูดุนะฮะดูซิ่งด้วยนะครับเชิญครับเร็วๆนี้พบกันที่นี่เลยนะครับขอบคุณครับ